ครับก็เราก็มั่นใจในเกมของเราจนไปนะก็เราก็คิดว่าเราจะเอาชนะซาอุให้ได้อะไรเงี้ยครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกแมตช์ครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลไทยครับก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนครับครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ลงในเกมนี้ครับเพราะว่าโดนแบนจากการเล่นแล้วก็คิดว่าเพื่อนที่เหลือก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดในเกมนี้